สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Live Talk by CFP Professionals ครับเราชวนคุยเรื่องเงินเงินทองทองรวมถึงการวางแผนการเงินที่ถูกต้องนะครับกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนักวางแผนการเงิน CFP นะครับซึ่งก็มาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็จะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับคือการเงินครอบครัวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนี้ครับโค้ชนี้นะฮะคุณนิภาพันธ์ภูลเสถียรทรัพย์นักวางแผนการเงิน CFP ครับสวัสดีครับพี่นิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนุ้ยยินดีมากๆเลยที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะคะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนไหนที่มีประเด็นคำถามอะไรรู้จริงๆอยากจะมาแชร์เรื่องราวของตัวท่านเองก็ได้นะครับว่าเรื่องของครอบครัวการวางแผนการเงินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยแต่ละท่านเจอปัญหาอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะแชร์เฉยๆก็ได้นะครับคือไม่ต้องมาถามคำถามก็ได้แต่ว่าอาจจะแชร์เรื่องราวของท่านนะครับที่มันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะฮะทีนี้ครับพี่นี้คือสิ่งที่พี่นี้บอกว่าการเงินครอบครัวมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดกันนะครับผมไปดูสถิตินึงผมว่าเห็นแล้วมันน่าตกใจเหมือนกันนะพี่นี้คืออัตราการหย่าร้างโดยเฉพาะผู้หญิงในเอเชียเนี่ยอุ้ยมันทำไมมันสูงขนาดนี้นะครับเป็นตัวเลขจากสหประชาชาตินะครับที่ออกมาเปิดเผยบอกว่านับตั้งแต่1960เลยอะครับ1960นี่มันเกือบ60ปีได้นะฮะปรากฏว่ามีคนที่หย่าร้างเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าและประเทศที่มีการหย่าร้างมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของเนี่ยยุโรปเอเชียเนี่ยมันตามมาติดๆกันเลยนะครับอย่างปี2017ถ้าเอาเฉพาะในบ้านเรานะการหย่าร้างในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 130,000 คู่เพิ่มขึ้นจาก10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเกือบ 40% เลยอุ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่นี้ทำไมตัวเลขมันน่าตกใจมากนี่ไม่นับจีนนะพี่นี้จีนช่วงที่โควิดเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาและอย่างทั้งเยอะมากใครอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเหตุผลหลักๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากที่ว่าผู้หญิงอ่ะก็มีความสามารถในการหารายได้ของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะพอผู้หญิงมีความสามารถในการหารายได้เนี่ยความอดทนในการที่จะใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบไม่ได้สื่อสารกันซึ่งปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดการหย่าร้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินแหละเกินครึ่งเนี่ยเกิดจากเรื่องของปัญหาการเงินอ๋อคืออย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้หญิงก็อาจจะพึ่งพารายได้จากคุณผู้ชายถูกไหมฮะกับคุณสามีนี่แหละเอาว่ากันตรงๆคือกับคุณสามีนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรมันยังพออลุ่มอล่วยกันได้บ้างถึงแม้ว่าอาจจะไม่พอใจอาจจะอึดอัดอาจจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่ว่าเรายังต้องพึ่งพาเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงเก่งมากนะผู้หญิงหลายคนหาตังค์ได้เยอะมากใช่ยังพี่นี้เองหาตังค์ได้เยอะมากก็ถือเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยนะครับผมก็เป็นตัวอย่างแล้วจริงๆหลายๆท่านก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ที่พี่นี้เมื่อกี้บอกว่าปัญหาเรื่องเงินหลักๆเนี่ยมันเป็นในมุมไหนฮะคือเป็นในมุมที่ผู้หญิงก็หาตังค์ได้เยอะมากกว่าคุณผู้ชายก็พอมีความแตกต่างกันอย่างนี้ก็เลยเป็นปัญหาไหมหรือเป็นเรื่องของหนี้มันเป็นในมุมไหนฮะคือมันหลายแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือเรื่องของวัฒนธรรมของเขาเรียกอะไรคะทัศนคติที่มีต่อเงินเนี่ยของทั้งคู่แตกต่างกันมากถูกเลี้ยงดูมันไม่เหมือนกันใช่ทัศนคติหรือว่ามุมมองที่มีต่อเงินหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยสมมุติว่าพี่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าสมมุติว่าผู้ชายอ่ะเป็นคนที่เขาเกแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกว่าทำไมจะต้องใช้รองเท้ามีไม่รู้ตั้งกี่สิบคู่กระเป๋ามีไม่รู้ตั้งกี่สิบใบทำไมยังจะต้องมีอีก อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยเขามีความสามารถในการหารายได้ของเขาได้เองผู้ชายก็จะบ่นมากไม่ได้ก็ฉันหาเองอ่ะฉันก็จ่ายเองอ่ะฉันจะช้อปปิ้งอะไรก็ได้เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วมันต้องมีการพึ่งพากันหรือว่ามันจะต้องยังแบบมีความที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมันก็จะเกิดความแบบไม่ลงรอยกันละเพราะว่าทัศนคติการใช้ชีวิตการใช้เงินเนี่ยมันต่างกันอ๋อคือคุณผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยเธอมีเยอะแล้วอ่ะเธอยังต้องซื้อกระเป๋าอีกเหรอแต่ผู้หญิงก็บอกว่าเอ้ามันเป็นเรื่องของฉันอะถ้าว่ากันอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ฉันชอบฉันช้อปปิ้งแล้วมันคุ้มมีความสุขมากอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายและผู้หญิงอะค่ะมีความรู้ความสามารถพอๆกันหาสตางค์ได้พอๆกันแล้วพูดคุยกันแล้วกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนว่าฉันหาได้ฉันก็ใช้ของฉันนะอันนี้เราเรียกว่าแบบแยกกระเป๋าส
มมุตินะต่างคนต่างแยกกระเป๋าแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงกลางที่ใช้ร่วมกันแล้วก็แบ่งเงินกันมาเป็นกองกลางอะไรที่เป็นกองกลางจ่ายด้วยกันอะไรที่เป็นของส่วนตัวต่างคนต่างจ่ายอย่างเงี้ยถ้ามีการสื่อสารตกลงกันตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่อะค่ะไม่ค่อยคุยกันเรื่องเงินเพราะอะไรพี่นี่ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยว่าเพราะอะไรทำไมอะทั้งที่จริงๆเรื่องอื่นเราก็คุยกันนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาก็ได้เรื่องของอีโก้ส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีปัญหาหรือไม่มีภาระหรือไม่มีอะไรเอามาคุยปลุกเปิดอกกันก็จะง่ายอ่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขารวยทั้งคู่มีตังพอกันทั้งคู่อันนี้มันก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมมันก็จะอาจจะกลายไปเป็นปัญหาเรื่องอื่นอยู่ดีถ้าไม่มีการสื่อสารแต่ว่าถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีปัญหาทางการเงินมาก่อนหรือครอบครัวมีปัญหาทางการเงินมาก่อนอ่ะแล้วไม่มีการพูดคุยกันแต่ทีแรกอ่ะอีฝ่ายเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดเรื่องปัญหาของเขาอ๋อแล้วที่บอกครับเชิญครับพี่นี่ค่ะแล้วถ้าในสถานการณ์ปกติอ่ะก็อาจจะแบบว่าโอเคล่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมันเกิดโควิดขึ้นใช่ไหมไอ้การเกิดโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งในหลายๆเรื่องถูกไหมแล้วมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางการเงินรายได้เริ่มสะดุดอะไรอย่างเงี้ยพอมันเกิดตรงเนี้ยเกิดขึ้นมากขึ้นฝ่ายต่างฝ่ายเริ่มอยากจะรู้เรื่องเงินเงินทองทองของอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นพอไปเริ่มถามนะสิพอเริ่มไปถามปุ๊บอันนี้ก็เอาละนะฮะหลายคนก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดอ่ะนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่สุดเนี่ยคือเรื่องของการไม่สื่อสารไม่สื่อสารเนี่ยคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เริ่มคบกันเป็นแฟนอ่ะเราอ่ะควรจะต้องเริ่มสังเกตสังกาพฤติกรรมการใช้เงินทัศนคติในการใช้เงินของอีกฝ่ายต้องเริ่มสังเกตตั้งแต่ตอนเป็นแฟนนะไม่ใช่ว่าตกลงแต่งงานกันแล้วถึงค่อยมาพูดคุยเพราะว่าจริงๆอะถ้ามันต่างกันมากเนี่ยไอ้กัดก้อนเกลือกินเนี่ยพี่ว่าสมัยเนี้ยมันมีแต่ในละครแล้วสังเกตมันต้องสังเกตไงพี่นี้เพราะบางทีบางคนอาจจะสมมติเอาพูดตรงๆนะคือเขาอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าก็เอาละเขาต้องเป๊ะนะแล้วก็อาจจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบรนด์เนมต่างๆมันก็เห็นถูกไหมฮะอย่างนี้เราจะสังเกตยังไงให้เราเข้าใจเนื้อในจริงๆสังเกตเนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยต้องตั้งแต่เริ่มคบกันเป็นแฟนอะต้องเริ่มพูดคุยเรื่องว่าเธอมีเป้าหมายการเงินอะไรเธอมองอนาคตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินอ่ะโอเคแหละใช้ได้แล้วมีส่วนที่มันเก็บไว้ด้วยไหมคือพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องเก็บเงินอย่างเดียวแล้วไม่ใช้มันไม่ใช่ไงคะมันเราก็มีโอกาสที่จะแบบได้ใช้ชีวิตของเราไงเพียงพี่มีสตางค์พี่ก็ยังอยากเที่ยวใช่ไหมถ้าโควิดดีขึ้นเมื่อไหร่นะพี่ไปหรือเปล่านอกจากใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเราต้องคุยต้องสังเกตต้องดูนิสัยใจคอตั้งแต่คบกันเป็นแฟนแล้วเราก็เริ่มดูว่าตรงไหนที่มันไม่ตรงกับคล้ายๆกับว่ามันอันไหนพอปรับก็ปรับไฟจูนกันอะไรเงี้ยค่ะอันไหนแล้วก็เริ่มพูดคุยอะค่ะเริ่มพูดคุยกันสอบถามกันอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นไหนที่บอกว่าจะต้องคุยเนี่ยมันคุยประเด็นไหนครับพี่นี้ประเด็นไหนอ่ะคะก็คือเรื่องของการดูว่าเขามีมุมมองของการวางแผนระยะยาวยังไงบ้างสมมุตินะพี่นี้สมมุติอยากจะเปิด conversation นี้เนี่ยแต่เอาแบบอลุ่มอล่วยเอาแบบไม่ทะเลาะเนี่ยพี่นี้มีเทคนิคมั้ยมีเทคนิคแบบยังไงที่แบบว่าเขาเองก็ไม่รู้สึกเหมือนกับกระอักกระอ่วนแล้วเขาก็พร้อมที่จะคุยกับเราอะทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงคุณผู้ชายเราจะต้องเริ่มจากการที่ว่าในการที่เราคบกันเนี่ยมันมีการมองอนาคตไว้ยังไงบ้างพี่ว่าอยู่ๆก็เปิดมาคุยอย่างนี้เลยนะฮะหรือว่าชวนกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมบิ้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคก็อาจจะต้องมีการแบบว่าไปกินข้าวหรือไปเขาเรียกอะไรคะพี่ว่าตอนที่มันมีโอกาสที่เราบรรยากาศสบายๆ อ่ะแล้วเราก็ต้องลองถามดูว่าแบบว่าเนี่ยที่เราคบกันมาเนี่ยต้องถามความเห็นว่าเขามีมุมมองในเรื่องของการวางแผนในระยะยาวยังไงบ้างครับ
หรือว่าในของที่เขาแบบว่าใช้จ่ายอยู่อะค่ะเราต้องคุยกันว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการที่เขาเรียกอะไรคะได้สนับสนุนให้มันมีเกิดการเก็บหรือการวางแผนอะไรยังไงบ้างหรือว่าเนี่ยคือมันจะต้องคอยสังเกตว่าไอ้ที่เขาเอามาใช้จ่ายเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมาจากเงินค่าที่รายได้ของเขาหรือว่าเขาไปก่อนหนี้มาหรือเปล่าโอ้เพราะว่าบางทีเนี่ยการมันก็จะมีการสร้างภาพกันนิดนึงเวลาที่เราเรามาเจอกันถูกไหมโอเคล่ะครบเล่นๆแล้วเขาสร้างภาพแล้วเขาเปย์เราได้ก็จบไปถูกปะ โอ้พี่นี่พูดตรงมากก็ตรงสิแต่ถ้าเราจะหวังฝากผีฝากไข้กับใครสักคนน่ะครับเราก็ต้องสังเกตว่าไอ้บ้านช่องเขาเป็นยังไงของใช้ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขามาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะต้องละเอียดอ่อนพอที่จะสังเกตว่าเวลาที่เขาเกิดความเครียดเนี่ยที่เขาหงุดหงิดน่ะเกิดความเครียดเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเออมันมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งของคนที่มันมีปัญหาเรื่องความเครียดความไม่สบายใจอ่ะส่วนหนึ่งมันก็หลักๆมันก็จะมีเรื่องงานถูกปะที่ทำงานกับเรื่องเงินแล้วถ้ามันเป็น worst case อ่ะถ้ามันเป็น worst case อ่ะพี่นี้คืออ่ะสมมติไอ้ที่เขามาเอามาเปย์เราเนี่ยมันไม่ได้มาจากรายได้ที่เขาหามาแต่มันมาจากพวกเงินกู้อะไรต่างๆหรือไอ้ที่เขาเครียดเนี่ยที่พี่นี้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินแต่สมมติเป็นเรื่องเงินล่ะเอาอย่างนี้เนี่ยมันจะทำยังไงจะทำยังไงก็จะต้องอันนี้เป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วอ่ะอ๋อมันไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันดิเออไม่เหมือนกันช่วงเป็นแฟนกับช่วงแต่งงานแล้วมันก็ไม่เหมือนกันถูกปะครับอ่ะถ้าช่วงเป็นแฟนเนี่ยช่วงเป็นแฟนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มแล้วดูว่าเขาเล่าให้เราฟังไหมถามใครแล้วเขาเล่าไหมใช่ไหมเขาเล่าแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะแบบเหมือนช่วยถามช่วยว่าแบบเออดูว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนถูกปะถ้ามันเกินกำลังก็อาจจะต้องแนะนำให้เขาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเออแต่ว่าถ้ามันยังพอช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยไปแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าถ้าช่วงเป็นแฟนเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าเนเจอร์เขาอะลักษณะเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขากู้หนี้ยืมสินมาไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะเออเราจะไปฝากผีฝากไข้กับเขาไหวไหมอันนี้คือเป็นแฟนมันยังพอตัดสินใจอะไรได้ง่ายกว่าตอนที่เรียบร้อยแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วคือบางทีอ่ะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรช่วงรักกันความรักชนะทุกอย่างแล้วอาจจะมองข้ามประเด็นเรื่องเงินไปแต่จริงๆอ่ะมันเป็นจุดตั้งต้นที่มันไม่ถูกเพราะว่าถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะมันก็จะผิดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มันวนลูปแล้วเราก็จะลำบากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะอีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีคือยังไงพี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการพูดคุยที่จะทำให้เขาอะยอมเล่าไหมว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะมันจะบรรเทาเบาบางลงไปได้กว่าครึ่งถ้าคนที่เป็นหนี้อะค่ะเปิดใจแล้วพร้อมที่จะคุยกับคนในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวครับครับโอเคพอดีสัญญาณมันอาจจะแหลกกันนิดนึงนะครับก็เลยเหมือนจะพูดสวนกันแต่จริงๆไม่ได้สวนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวคือปัญหานี่มันมีทั้งเรื่องเงินและเรื่องทางใจด้วยถูกปะเออเพราะนั้นถ้ามันมีการได้พูดคุยได้เขาเรียกอะไรคะบรรเทาภาระตรงทางใจไปอ่ะมันจะเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นครับครับซึ่งพี่นี้เองมีเคสสตัดดี้มีกรณีศึกษาของลูกคุณลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเลยใช่อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ก็คิดว่าน่าจะเวลาเราด้วยเคสมันน่าจะเห็นภาพมากกว่าเราถามไปถามคนก็จะได้ลองดูว่าเคสเนี้ยเอาไปประยุกต์กับตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะคือเคสของลูกค้าเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยค่ะเขาก็ต่างคนต่างแยกกระเป๋าแยกกระเป๋าความหมายก็คือเนื่องจากว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีรายได้ที่ดีฝั่งชายเขาก็ประกอบธุรกิจทำธุรกิจของตัวเองนะคะเปิดบริษัททำบริษัทอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็ทำงานประจำไปแล้วตอนแรกก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
นะคะผู้หญิงเขาก็มีเงินเดือนเขาก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองไปอะไรไปก็ว่าไปแต่เขาก็ย้ายมาอยู่ที่คอนโดของผู้ชายนะจนกระทั่งแต่งงานกันไปสักพักค่ะเขาก็อยากจะมีลูกกันพอมีลูกทีนี้ก็คือปล่อยธรรมชาติมาแล้วมันไม่มีก็เลยต้องไปปรึกษาหมอและช่วงของโปรเซสของการที่จะมีลูกเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าห้ามเครียดผู้หญิงเขาก็เลยลาออกจากงานเพื่อมาเตรียมที่จะมีลูกนะคะแล้วก็พอออกมาปุ๊บแล้วเขาก็ได้ลูกแฝดทีนี้ตอนโปรเซสของการมีลูกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยที่จะต้องไปทำกิฟต์หรือทำอะไรพวกนี้ตามกฎหมายเนี่ยคือผู้ชายผู้หญิงต้องจดทะเบียนสมรสกันถึงจะไปทำได้อย่างถูกต้องใช่ไหมเขาก็เลยมาจดทะเบียนสมรสกันทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอเขาจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็คือเท่ากับมีความภาระผูกพันกันทางกฎหมายแล้วแล้วผู้หญิงก็ต้องลาออกจากงานแล้วมีลูกแฝดแล้วก็มาเลี้ยงลูกเราจะงานมาอยู่ 2-3 ปีเลยอะค่ะรายได้ของตัวเองก็หายไปแล้วก็กลายเป็นว่าต้องไปรอรายได้แต่จากผู้ชายฝ่ายเดียวผู้หญิงก็เลยเกิดความเครียดจากคนที่เคยมีรายได้เป็นของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำอยากจ่ายอะไรก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าต้องมารอรายได้จากสามีเนี่ยค่ะอันนี้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาในใจแล้วก็พยายามคุยกับสามีแล้วสามีก็ชิลมากชิลแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้แม่เขาจัดการให้อีกผู้หญิงเขาก็เลยเครียดแม่คือแม่ผู้ชายแม่สามีแม่สามีโอเคครับผู้ชายให้แม่สามีจัดการเงินไม่ให้เมียจัดการไงให้แม่เงินทุกบาททุกสตางค์ส่วนใหญ่ก็จะยังอยู่กับแม่เขาอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงก็เลยเครียดเสร็จปุ๊บแล้วก็พอดีมาช่วงโควิดเนี่ยเขาก็มีการที่จะไปก่อนหนี้กันก็คือขยายเด็กเริ่มโตก็ไปซื้อคอนโดห้องใหญ่ขึ้นแล้วผู้ชายก็ไปกู้ซอฟท์โลนเพื่อเอาเงินมาหมุนในธุรกิจทีเนี้ยพอมันมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ขึ้นมาเนี่ยค่ะทางธนาคารเนี่ยเขาก็ให้คู่สมรสต้องเซ็นแล้วก็ขอพวกหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นของคู่สมรสด้วยผู้หญิงเขาก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยภาระหนี้สินเนี่ยเขาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมแต่ว่าในขณะที่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ชายเนี่ยเกือบทั้งหมดของผู้ชายเนี่ยเป็นชื่อแม่เขาอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดสมมติเกิดอะไรขึ้นสามีเกิดแบบไม่สามารถชำระหนี้ได้ไม่สามารถผ่อนต่อได้แล้วเขาเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินด้วยไหมอ่ะซึ่งก็ต้องร่วมอย่างเงี้ยมันก็ต้องร่วมรับผิดชอบแต่ว่าฝั่งของทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อแม่คือถ้าเป็นชื่อคุณสามีมันจะกลายเป็นสินสมรสมันก็จะแบ่งครึ่งกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นชื่อคุณแม่เขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีส่วนร่วมในทรัพย์สินแต่ว่ามีส่วนในหนี้สินถูกถูกเครียดเลยทีเนี้ยเครียดแล้วก็โทรมาปรึกษาแล้วเขาก็ทะเลาะกันเรื่องเงินหลายรอบแล้วแหละแล้วผู้หญิงก็โทรมาปรึกษาครั้งแรกๆโทรมาปรึกษาพี่ว่าถ้าเขาจะหย่าเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้าง Oh-ho. จะแบ่งเงินกันยังไงพี่ก็ตกใจ ใช่ไหมคะแล้วพอตอนหลังก็แบบโทรมาปรึกษาเรื่องของเรื่องหนี้สินเรื่องแบบผู้ชายเขาชิลไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินในขณะที่ผู้หญิงก็เครียดเรื่องเงินแล้วลูกก็โตขึ้นแล้วไหนจะค่าเทอมลูกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คุยไปคุยมาพอมันมีคำว่าเขาอยากหย่าใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเกินกำลังเราไงเกินกำลังเราในที่นี้ก็คือว่าโอเคถ้าคุยกันเรื่องของทางเรื่องเงินทองว่าถ้าหย่าแล้วอะไรคือสินสมรสอะไรคือสินส่วนตัวแบ่งปุ๊บอันนี้คือทางทฤษฎีถูกไหมแต่มันจะมีเรื่องจิตใจอะเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องอื่นอีกใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะดูแลลูกด้วยเพราะว่าถ้าเทียบรายได้แล้วอะเขารายได้สู้สามีไม่ได้แต่เขายังอยากอยู่กับลูกถ้าเกิดอยากกันขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุยกันอีกว่าลูกจะอยู่กับใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มซับซ้อนมันเป็นเรื่องของใจเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยผมว่าเป็นกันหลายคนนะพี่นี้ผมว่านะเพราะว่าสังเกตจากเพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนนะครับเวลาที่จริงๆคุณผู้หญิงเนี่ยเสียสละนะนะครับการที่ลาออกจากงานซึ่งปกติงานที่ทำก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เงินเดือนหลักแสนเนี่ยหลายคนเลยนะนะเป็นหลักแสนนี่หลายคนเลยแต่ว่าเสียสละไงเสียสละแล้วก็มาเลี้ยงลูกแต่พอมีปัญหาปั๊บเนี่ย
จะกลับไปทำงานผมว่าที่ทำงานเก่าก็ไม่รู้จะรับหรือเปล่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยแล้วพออย่างเงี้ยปุ๊บจะอยู่กับลูกยังไงเพราะถ้าสมมติไปฟ้องร้องผมเดานะก็ต้องให้ทางคุณผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าเขามีรายได้แล้วก็มากพอที่จะเลี้ยงคุณลูกอะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเขาก็ปรึกษาหลายคนแบบปรึกษาทั้งครอบครัวครอบครัวเขาก็บอกว่าเอ้ยคิดดีๆอะไรอย่างนี้ลูกยังเล็กยังไงเราก็เสียเปรียบอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นเลยก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบแล้วพอดีช่วงที่เขาจะต้องทำนิติกรรมเนี่ยเขาก็ถูกกดดันธนาคารก็อยากได้ยอดก็มาหาถึงคอนโดเพื่อให้เซ็นเอกสารอย่างเงี้ยแม่สามีก็มากดดันว่าแบบเออทำไมอ่ะนี่ก็ซื้อก็ให้หลานทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้สึกว่ากลายเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าเขาก็เลยโทรมาไอ้คนอื่นเขาเซ็นกันง่ายๆไหมเขาควรเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนเกิดความทุกข์อะค่ะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คำแนะนำเขายังไงฮะถ้ามันเคสเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเกินกำลังพี่ไปเยอะไงพี่ก็เลยแนะนำคอนเนคให้เขาได้เจอกับนักจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาครอบครัวเพราะจริงๆแล้วประเด็นครอบครัวมันมีเรื่องละเอียดอ่อนหลายเรื่องพี่ก็เคยคุยกับเขาว่าจริงๆเนี่ยพี่ก็บอกเขาไปนะเวลาอันเนี้ยพี่ชอบมากเลยพี่เคยไปฟังแม่ชีมาพี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วแม่ชีก็จะยกตัวอย่างอันเนี้ยเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเพื่อเป็นข้อคิดให้กับคนที่มีชีวิตคู่กันนะไม่แน่ใจอีกชอบทานทุเรียนไหมโอ้ชอบมากครับแต่พยายามจะไม่กินนะพี่นี้อ้วนอ่ะโอเคเวลาอีกพี่ก็จริงเมื่อก่อนพี่ไม่ชอบแต่แม่พี่ชอบกินไปนานอยู่ด้วยกันเป็นนานๆพี่เลยชอบกินด้วยเพราะต้องพาแม่ไปซื้อทุเรียนเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อทุเรียนอ่ะทุเรียนอ่ะมันมีหนามใช่ป่ะเปลือกมันแข็งใช่ป่ะคือคุณต้องใช้ความพยายามในการแกะเปลือกเพื่อที่จะกินเนื้อข้างในใช่ป่ะที่มันหวานมันหอมมันอร่อยคือแต่บางคนก็ว่าเหม็นแต่คนชอบก็ชอบถูกป่ะประเด็นของการมีคู่ชีวิตอะค่ะเมื่อเรามีคู่กับอีกหนึ่งคนอ่ะเหมือนเราได้ลูกทุเรียนมาหนึ่งลูกอะมันมีทั้งหนามถูกป่ะแล้วมันก็มีทั้งเนื้อข้างในที่มันอร่อยถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าในทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งความมีหนามมีความลำบากในการที่จะแบบแกะมันแต่ว่าข้างในมันก็มีของอร่อยอยู่ในนั้นนะความหมายคือการที่เราแต่งงานมีคู่อ่ะคือคนมันก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีอ่ะถูกป่ะแต่เราแต่งกับคนคนนี้ไปแล้วคุณก็ต้องยอมรับทั้งด้านที่มันเป็นหนามและด้านที่มันเป็นเนื้อสีเหลืองแสนอร่อยประเด็นของคุณจะเลือกโฟกัสที่อะไรอาจจะโฟกัสที่หนามคุณก็จะไม่กินทุเรียนแต่แรกถูกป่ะแต่ให้คุณโฟกัสที่เนื้อคุณก็จะรู้ว่าโอเคล่ะมันก็มีความสุกมันก็มีความอร่อยของมันอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็คือการที่อยู่แล้วยอมรับซึ่งพอเขาคุยอ่ะเขาก็บอกจริงๆอ่ะแฟนเขาก็ดีแหละก็มีความรับผิดชอบรักลูกไม่เจ้าชู้ทำมาหากินนู่นนี่นั่นเพียงแต่เรื่องเงินน่ะเขาชิลไงเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยพอเราคุยไปคุยมาจริงๆข้อดีของผู้ชายก็เยอะอยู่เนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยไปคุยกับนักจิตวิทยาดีกว่าแล้วพี่นี่รู้ไหมว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้คำแนะนำอะไรเผื่อเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฮะโอเคเขาก็จะจริงๆประเด็นเนี่ยผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวปัญหาของครอบครัวนี้หรือเปล่าโอ้เสียความมั่นใจอาจจะเสียความมั่นใจหรือว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาไม่ยอมเซ็นง่ายๆคือลูกสะใภ้บ้านอื่นก็คงอาจจะเซ็นไปแล้วอาจจะไม่คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่คนคนหนึ่งอ่ะเริ่มมีปัญหาเขาจะเริ่มมองว่าตัวเองอ่ะเริ่มไม่มีคุณค่าละอะไรอย่างเงี้ยนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะดึงให้เห็นมุมอื่นคือเรื่องของเรื่องอ่ะคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่เราเป็นคนเริ่มต้นไงครับค่ะก็ต้องกลับมาหาคุณค่าของตัวเองใช่ไหมมาชื่นชมในคุณค่าของตัวเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเป้าหมายจริงๆแล้วเป้าหมายของการมีครอบครัวเนี่ยหรือเป้าหมายที่ทำให้เขามีความสุขคืออะไรซึ่งผู้หญิงก็บอกว่ายังอยากอยู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วก็ชวนคุยว่าแล้วเรื่องที่เรากังวลเนี่ยเราเคยคุยกับทางสามีไหม
ได้พูดคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือน encourage อะค่ะให้เขาอะไปเปิดการสื่อสารกับทางสามีของเขาว่าเออเขากังวลเรื่องนี้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 อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจคุยไปเลยถูกไหมฮะใช่ใช่เปิดใจคุยไปเลยเราอยากเก็บความกังวลเก็บความทุกข์เก็บความกลัวไว้อยู่เพราะว่าจริงๆอะมันจะมีแค่นิดเดียวไงแต่ว่านิสัยมนุษย์มันชอบมโนไงมันจะมีความมโนไปไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราไม่ได้คุยกันเรายิ่งมโนไปไกลมากกว่านั้นอีกใช่ทั้งที่คุณผู้ชายจริงๆถ้าเขารู้ปัญหาเขาอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้เขาจะไปคุยกับคุณแม่เขาให้ก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่พอเราไม่พูดเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงใช่แล้วฝั่งผู้หญิงเนี่ยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออเขาก็คุยกับสามีแล้วสามีบอกว่าสามีเขาคิดแบบนี้ก็คือว่าสามีเขาคิดว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยโอกาสมันจะมีปัญหาได้เขาก็เลยเอาชื่อเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยไปเป็นชื่อแม่เกิดมีอะไรอ่ะก็จะมาฟ้องร้องเขามันก็แบบฟ้องร้องไม่ได้ไงเขาไม่มีอะไรเหลือนึกออกปะก็คือเหมือนเขาคิดแบบนั้นของเขาเขาก็แบบเพราะว่าถ้ามันกลายมาเป็นสินสมรสเนี่ยยังไงซ้ำก็ต้องแบ่งถูกปะแล้วก็ถูกแบบตามแล้วภรรยาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นชื่อแม่ไปเกิดอะไรขึ้นของของเขาเนี่ยก็ยังอยู่กับแม่ไงอารมณ์ประมาณนี้ครับผู้ชายเขาคิดแค่นี้ค่ะเขาก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าพอไม่ได้คุยกันผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าจริงๆผู้ชายมีเหตุผลแบบนี้นะฮะแล้วพอผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายไม่ได้คุยกันปั๊บอ้าวจริงๆเขาก็มีคอนเซิร์นเหมือนกันผู้หญิงก็มีคอนเซิร์นอะไรบางอย่างเหมือนกันใช่แต่พอคุยกันปุ๊บก็ทำความเข้าใจกันค่ะแล้วผู้ชายเขาก็บอกว่าถ้าฝ่ายหญิงอะไม่สบายใจอะค่ะจะจดทะเบียนหย่าก็ได้นะแล้วก็หมายถึงแค่ทะเบียนอ๋อใช่ใช่เพราะก่อนนั้นเนี่ยตอนที่เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก่อนมีลูกอ่ะเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนกันแต่เขาก็อยู่ด้วยกันครับแล้วต่างคนก็ต่างดูแลเงินตัวเองไปไม่มีการมาแบบเกี่ยวข้องกันผู้หญิงก็สบายใจว่าแบบไม่ว่าจะทั้งทรัพย์สินหนี้สินของผู้ชายจะเป็นของใครเขาก็ต่างคนต่างรับผิดชอบเนี่ยผู้ชายเขาก็เลยให้ออฟเฟอร์มาว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจกังวลเรื่องหนี้สมมติแล้วก็คือยังอยู่ด้วยกันคือผู้ชายก็ยังรักและอยากดูแลลูกนั่นแหละแต่ว่าจดทะเบียนหย่าไหมเหมือนก่อนแต่งงานอะเหมือนก่อนมีลูกอะจะสบายกว่าไหมก็คือให้ออปชันว่าผู้หญิงลองพิจารณาดูว่าออปชันไหนที่ทำให้เขาสบายใจสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งไหมฮะแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรอคือผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาเริ่มทำใจได้ละเขาบอกเขาเริ่มทำใจได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าแฟนเขาเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบสายชิลอะสายชิลไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินไม่ค่อยอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วประเด็นคือผู้หญิงเนี่ยเขาก็กลับมาทำงานประจำได้ที่ทำงานเก่าก็รับใช่ไหมคะพอดีลูกอะเริ่มส่งเนอร์เซอรี่ได้แต่พอดีติดโควิดก็เลยต้องอยู่ดูแลเนี่ยค่ะแต่เขาก็กลับไปทำงานประจำได้ที่ทำงานเก่ารับเสร็จเขาก็เริ่มรีลิสเรื่องการเงินไประดับหนึ่งแล้วก็พอได้ย้ายไปอยู่คอนโดใหม่ที่มันกว้างขึ้นเขาก็บอกว่าเขาก็แฮปปี้ขึ้นเพราะว่ามันมีที่มีทางมากขึ้นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่ามันจุดพีคมันอยู่ตรงที่วันที่โดนกดดันน่ะให้เซ็นก็เลยอึดอัดก็เลยรู้สึกมันไม่สบายอกไม่สบายใจเครียดนะฮะเครียดแต่พอเปิดใจคุยกันเนี่ยอันเนี้ยมันก็รู้เรื่องกันละนะฮะใช่ใช่ใช่ก็จริงๆก็อยากฝากต่อว่าตอนที่ถามเขาอะว่าเขายังอยากอยู่ด้วยกันไหมคือเราต้องถามเป้าหมายเขาก่อนว่าอยากอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไหมถ้าเขาอยากอยู่พี่ก็บอกอาจารย์ไปคุยกับนักจิตวิทยาแต่ถ้าเขาบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่าไม่ละไม่อยากอยู่ก็จะแนะนำให้เขาไปคุยกับทนายนักกฎหมายทนายที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัวเพราะมันมีประเด็นละเอียดอ่อนอีกเยอะมากเลยไงครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่าในฐานะนักวางแผนการเงินเนี่ยเราก็มีคอนเนคชันกับวิชาชีพอื่นๆที่คิดว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์กับลูกค้าเราได้สมมติคืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกินกำลังของเราใช่ไหมคะแต่เราก็ยังอยากช่วยลูกค้าเราให้เขาสบายใจมากขึ้นมีทางออกมีทางเรื่องในชีวิตมากขึ้นน่ะเราก็จะแนะนำ professional ด้านอื่นเนี่ยค่ะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงนักกฎหมายหรอกนะอ่ะก็โอเคตอนนี้ก็ดีแล้วฮะพอจบที่ตรงเรื่องดีแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะยังไงอยู่ร่วมกันก็มีความสุขเนี่ยในรูปแบบของเขาเองนะครับเพราะจริงๆจุดเริ่มต้นก็มาจากความรักนี่แหละเพียงแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะมันต้องมีเรื่องของการคิดวางแผนการเงินต่างๆด้วยทีนี้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับท่านไหนที่
อาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะยังไม่มีปัญหาแต่มันเริ่มมีรอยร้าวเหมือนกันเนี่ยเอายังไงดีฮะพี่คิดว่าอันดับแรกเลยค่ะเราต้องเปิดอกคุยกันนะคะต้องเปิดอกคุยกันแล้วก็การพูดคุยอ่ะการสื่อสารกันภายในครอบครัวเนี้ยค่ะคือบางทีอ่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเครียดอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก่อนก็ได้เราอาจจะยังไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่เราเปิดอกคุยกันอ่ะก็อาจจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายจริงๆแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะมันคือต้องเริ่มตั้งแต่ยังไงก็ต้องคุยกันอยู่ดีว่าคุณมีแผนการเงินยังไงอีกฝ่ายมีแผนยังไงมีเป้าหมายยังไงมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงถ้ามันแบบความเห็นเรื่องการเงินไม่ตรงกันเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมองว่าแล้วเราจะจัดการเรื่องเงินกันยังไงถ้าให้สบายใจก็แนะนำแยกกระเป๋ากันไปตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างสมมุติอย่างอีกก็อาจจะต้องมีความชอบมีการใช้จ่ายมากเป็นพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อีกชอบถูกป่ะแล้วถ้าเงินมันมารวมกันทุกบาททุกสตางค์อ่ะผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าทำไมเธอไปใช้กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเออแล้วทำไมเธอไปใช้กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีพื้นที่ที่มันเป็นส่วนตัวใช่ป่ะของใครของแต่ละคนอยู่ในระดับนึงแล้วพื้นที่ที่เป็นส่วนร่วมที่เป็นตรงกลางก็จะต้องคุยและต้องตกลงกันว่าจะต้องแบ่งกันยังไงใครรับผิดชอบอะไรยังไงอ่ะคือถ้าตรงนี้มันชัดเจนตั้งแต่วันแรกๆที่คบกันหรือว่าแรกๆที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยเรื่องเงินในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละเพียงแต่ว่าการที่มีความชัดเจนอ่ะมันก็จะทำให้รู้ว่าเราจะเริ่มต้นพูดคุยกันยังไงแต่การที่มันไม่ชัดเจนอ่ะแล้วเราก็ไม่เป็นไรอยู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะเริ่มแบบไม่รู้จะคุยยังไงแล้วเราก็จะเครียดแล้วก็จะเป็นปัญหาตามมาชนิดที่หลายคนก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะใช่ใช่เปิดอกคุยกันเยอะๆทำความเข้าใจกันเยอะๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็กับอีกเรื่องนึงคือแต่สมัยนี้พี่ว่าคนเข้าใจมากขึ้นแล้วการคุยกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องมีปัญหาทางจิตนะอย่างเงี้ยคือบางทีเราคุยผ่านคนกลางอ่ะคือจริงๆนักจิตวิทยาเขาบอกเหมือนกันว่าถ้าคนนึงมาคุยแล้วโอเคแล้วก็อยากจะเอาคู่อ่ะมาคุยร่วมกันอย่างเงี้ยคือนักจิตวิทยาเขาอาจจะมีวิธีพูดมีการตั้งคำถามมีอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้conversation หรือการพูดคุยนั้นอ่ะมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอื่นๆที่มันช่วยทำให้การเปิด conversation เนี่ยมันง่ายขึ้นนี่ค่ะครับแล้วก็มาคุยนะว่าแผนการเงินก็ได้มาคุยกับพี่นิโค้ชนิดนะฮะหรือว่าจะคุยกับพี่ที่จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็ได้นะครับก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ในแง่มุมต่างๆเพราะว่าพี่ๆแต่ละท่านเองก็มีประสบการณ์เจอคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็จะให้คำแนะนำที่ดีได้นะครับเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณพี่นิมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าครับวันนี้ Live Talk by CFP Professionals จะพูดคุยเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับเพราะว่าแต่ละหัวข้อคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำดีๆกับทุกท่านเอาไปปฏิบัติตามด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โค้ชนินะฮะและเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับผมอีกคนพดลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ